ทุกๆการใช้ชีวิตประจำวันคุณเห็นอะไรเห็นความเคร่งเครียดเห็นความผูกพันเห็นความมีน้ำใจเห็นความสามัคคีเห็นแสงสีที่ประทับใจเห็นความรักเห็นความสุขแต่เราเห็นมากกว่านั้นเราเห็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดไปเห็นพลังงานหมุนเวียนที่อยู่รอบตัวเราพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานจากธรรมชาติเราเห็นการใช้ประโยชน์ที่ไม่มีวันหมดสิ้นเราเห็นพลังงานที่สะอาดเราจึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่นำพลังงานที่อยู่รอบตัวและเกิดซ้ำๆในสิ่งแวดล้อมมาเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานน้ำเป็นต้นซึ่งมักจะใช้ในการผลิตเพื่อเสริมระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเพียงพอยิ่งขึ้นพลังงานน้ำอาจสามารถเป็นกำลังหลักในการผลิตไฟฟ้าให้แก่ประเทศได้แต่ฤดูกาลก็อาจส่งผลกระทบอีกทั้งพลังงานรูปแบบอื่นๆก็ยังต้องขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหรือสภาพอากาศเช่นกันทำให้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่เป็นไปตามความต้องการและไม่มีเสถียรภาพถึงแม้ว่าจะยังมีข้อจำกัดแต่เราก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับพลังงานหลักของประเทศเพราะเราเห็นความต้องการใช้ไฟฟ้าของทุกคนเพราะเราเห็นเราจึงทุ่มเทอย่างเต็มกำลังเพราะเราเห็นเราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาเพราะเราเห็นอนาคตกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย